ขออนุญาตที่จะแจ้งผลการออกเสียงลงคะแนนเลือกประธานวุฒิสภานะครับผลการออกเสียงลงคะแนนเลือกประธานวุฒิสภามีลำดับดังนี้นะครับ1นายมงคลสุระสัจจะได้159คะแนน2นายเปรมศักดิ์ปิยยุระได้13คะแนน3นางสาวนันทนานันทวโรพราชได้19คะแนนผลการลงคะแนนปรากฏว่านายมงคลสุรสัจจะเป็นผู้ที่ได้คะแนนสูงสุดและมีคะแนนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนสมาชิกที่มาประชุมวันนี้มาครบนะครับ200คนกึ่งหนึ่งก็เท่า100จึงถือว่านายมงคลสุรสัจจะเป็นผู้ได้รับเลือกเป็นประธานวุฒิสภานะครับ